เนี่ยถึงมาประชุมแล้วการฝ่ายกัมพูชาก็ชี้แจงเรื่องของการปฏิบัติในภาคบ่ายนะครับประธานแต่ละกลุ่มก็จะชี้แจงข้อตกลงร่วมกันในแต่ละกลุ่มนะครับสามตัวนั้นก็จะแยกกลุ่มสองกลุ่มนะครับซึ่งแต่ละท่านก็คงจะมีข้อมูลก็จะนำมาเป็นงานเสร็จในการประชุมกองในฐานการที่เตรียมการประชุมรัฐบาลการชายแดนประชุมภาคอันดับต่อไปนะครับเลขานุการของทั้งสองฝ่ายก็จะหลังจากที่ประธานนะครับอาเซียนการกองบัญชาการป้องกันชายแดนแห่งยุตาที่เป็นประธานช่วงหลังจากทานข้าวแล้วนะครับที่ชั้น18นะครับข้าวทานข้าวเที่ยงนะครับทางกองเลขานะครับก็